นิววงศกรไม่แต่งงานก็ได้ผู้ใหญ่เข้าใจยุคสมัยเปลี่ยนแล้วเป็นคู่รักแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่รักมาราธอนนิววงศกรและนาวทิสานาถที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็คบกันมาจะเข้าปีที่9แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าถ้ามีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็จะพากันไปเที่ยวเพื่อตักตวงความสุขและไปเติมความหวานด้วยกันอยู่ตลอดล่าสุดนิวนาวก็พากันไปรับลมหนาวที่เหนือสุดของประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะและทั้งคู่ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพและโมเมนต์หวานๆมาฝากให้แฟนๆได้ชื่นชมกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานมากกันเลยทีเดียวค่ะทำเอาแฟนๆแอบอิจฉาได้ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะส่วนแพลนแต่งงานนั้นนิวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเคยมีแพลนไว้แล้วค่ะแต่มันไม่ได้เป็นไปตามแบบที่คิดไว้และก็ไม่ได้แพลนไว้แล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนตัวของสาวนาวเองก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรค่ะและยังแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้อยู่ส่วนทางด้านผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าเข้าใจว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วและนิวยังบอกอีกนะคะว่าการแต่งงานอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรักแต่ก็ไม่ใช่จุดจบของความรักค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคู่มากกว่าส่วนคู่ของนิวนาวนั้นแฟนคลับก็คงต้องอดใจรอต่อไปอีกนิดนะคะเราอาจจะได้ยินข่าวดีของทั้งคู่เร็วๆนี้ค่ะแต่ยังไงแล้วแค่ทั้งคู่มีความสุขแฟนคลับก็ปลื้มใจแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องติดกระแสเพื่อไม่ให้พลาดข่าวอัปเดตค่ะ